มสวัสดีวันนี้วันพระวิสาขาบูชานะคะคุณแม่มีความอิ่มเอมใจมากที่วันนี้เราจะคุยกันว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราสามารถบรรลุความทุกข์ได้ในทุกยูนิฟอร์มทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะและทุกสถานการณ์ค่ะที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะที่เราใช้เป็นปัจจุบันขณะที่เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันกรรมที่จะทำให้เราพัฒนาสติปัญญาของเราให้ร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานค่ะวันนี้เช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ตื่นเร็วหน่อยนะคะมาดูพระจันทร์แบบกำลังจะคล้อยไปแล้วผ่านพระพักพระริยธาราแต่ว่าฟ้าสว่างมากเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วโลกมันสว่างแล้วก็นึกถึงพวกเราอีกหลายๆคนที่อาจจะยังหลับอยู่แต่ในความหลับนั้นต้องไม่หลับไหลและหลงลืมและถ้าเราตื่นเราก็ต้องตื่นมาอย่างร่าเริงเบิกบานเหมือนเมื่อเช้านี้ก็ทักทีมว่าเอ้ยวันนี้ดีจังเลยได้ยินเสียงหัวเราะของสาวๆที่อยู่รายรอบตัวคุณแม่อย่างร่าเริงคำว่าร่าเริงเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของคำว่าเบิกบานมันไม่ใช่แค่มีความสุขแต่มันร่าเริงที่จะเรียนรู้และต่อสู้กับทุกเรื่องราวแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์เราก็มองความทุกข์อย่างร่าเริงคนบรรลุธรรมเนี่ยเขามีความร่าเริงในการที่จะมองทุกข์อย่างพ้นทุกข์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะตอนสมัยที่ทรงไปงานแลกนาขวัญเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นแบบเหมือนเด็กคนอื่นสนุกนะคะพระองค์ล่าเริงอยู่ในการตามลมหายใจนั่งตามลมหายใจเล่นเกมลมหายใจอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นว่าต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคำพูดที่คุณแม่ก็ลองมาพิจารณาใคร่ครวญอยู่ตั้งแต่บวชมาแล้วก็อ๋อคำว่าเงาของต้นไม้มันไม่เคลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงพระอาทิตย์ไม่เคลื่อนพระอาทิตย์เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาโลกหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าความเบิกบานที่นำไปสู่ความร่มเย็นเนี่ยมันเสถียรมากอ่ะมันมั่นคงมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนเด็กชายสิทธัตถะหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเล่นเกมลมหายใจในอานาปานสติตอน7ขวบในขณะที่เจ้าชายเทวทัตเนี่ยไปเล่นไปงานพิธีเขาเรียกว่าแลกนาขวัญแต่การเล่นเกมลมหายใจของเจ้าชายสิทธัตถะในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันได้เข้าถึงความร่าเริงเบิกบานจนเงาของต้นไม้ไม่เคลื่อนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราพูดถึงวันวิสาขบูชาก็ต้องพูดว่าตรัสรู้ยังไงถึงได้ยกนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกเจริญที่สุดในโลกก็นึกถึงลุมพินีเลยค่ะนึกถึงเลยว่าโอ้ที่มายาเทวีเนี่ยเราเห็นรอยเท้าหรือรอยพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะที่เดินไป7ก้าวที่หมายถึงโพชฌงค์7เลยนะคะก้าวที่1คือมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันคือสติสัมโพชฌงค์เห็นมั้ยลมหายใจแห่งสติต้องมาก่อนก้าวที่1สติสัมโพชฌงค์ก้าวที่2เนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขออนุญาตพูดยากนิดนึงแต่ว่ามันเข้าใจได้ถ้าจะบรรลุธรรมก็ต้องเข้าใจนะคะพอมันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันเป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติธรรมดาละคือมันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันก็เกิดการสืบค้นเฟ้นธรรมมันทดลองทำจนชำนาญเลยค่ะเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ถ้าในภาษาปัจจุบันก็คือธรรมวิจัยมีงานวิจัยทำซ้ำๆเก็บข้อมูลมีตรรกะของการทำมาแบบประเมินได้ประเมินผลได้เลยเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ตัวที่3ก้าวที่3ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือมันมีความเพียรปิดประตูนรกวันนี้เราจะไม่มีโกรธเกลียดโลภหลงฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยวันเนี้ยปิดประตูนรก
แล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นให้ร่าเริงให้เบิกบานให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติเล่นเกมลมหายใจแห่งสติจนสั่งลมหายใจได้พอสั่งลมหายใจได้ก็สั่งจิตได้เนี่ยค่ะวิริยะสัมโพชฌงค์ไปก้าวที่3แล้วพอก้าวที่4เป็นผลแล้วปิติเข้าใจคำว่าปิติไหมคะอิ่มใจเบิกบานใจนึกถึงที่ไรมันก็เบิกบานน่ะเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นผลละกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสืบค้นเฟ้นทดลองมีความเพียรปิดประตูนรกทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นปิติมามันเหมือนมันไม่ต้องกินอาหารเสริมอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะพอมันมีปิติสัมโพชฌงค์ก็ถูกเตือนว่าอย่าฟูไปอย่าฟูไปมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก้าวที่5ทำให้สงบพอมันฟูทำได้เช่นพอเรานั่งได้นานเรารู้สึกมันมีปิติอ่ะมันซึมมันเค้าเรียกมันล้นมันขนลุกมันเหมือนตัวพองมันเหมือนลอยได้มันเหมือนน้ำตาไหลมันอิ่มใจมันไม่รู้อิ่มอะไรตามลมหายใจต่อมีลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกปิติสงบระงับเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์โอ้อันนี้เข้ารู้แล้วต่อไปคือสมาธิสัมโพชฌงค์คราวนี้สมาธิสัมโพชฌงค์จึงไม่ใช่ท่านั่งสมาธิเดินสมาธิยืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าเป็นอิริยาบถใหญ่นะคะทุกลมหายใจเข้าเราออกอันนี้คือชีวิตของเราแล้วก็กรรมบริหารกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกนี่เห็นไหมคะมันก็เป็นปัจจุบันกรรมคราวนี้จิตเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดพูดทำในกรรมเนี่ยสุจริตเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เป็นองคุณแห่งการตรัสรู้นะเป็นองคุณแห่งการบรรลุธรรมนะสุดท้ายคือถ้าเราทำทุกอย่างเหตุปัจจัยไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยปล่อยวางในผลได้เลยเราเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเหตุอย่างเต็มที่เหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นปล่อยวางในผลแต่ลงทุนในเหตุอันนี้ค่ะเรียกว่าโพชฌงค์7องค์คุณแห่งการบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ตอนที่คุณแม่หายมะเร็งคุณแม่เจริญโพชฌงค์7ไม่กลัวเลยและทุกวันนี้ที่ทำหุบเขาโพธิสัตว์ก็เจริญโพชฌงค์7โพชฌงค์คือสิ่งที่พุทธเจ้าก้าวพระบาทแรกตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะน่ะดอกบัว7ดอกอ่ะคือโพชฌงค์7เนี่ยเหมือนดอกบัวบานเนี่ยค่ะดูเนี่ยค่ะลองรับพระบาทที่มีโพชฌงค์นั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้ดอกบัวบานแล้วอยู่ใกล้พระองค์พอเรียนรู้ศิลปะวิทยาเจอพระเทวทัตเจอครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะยังไปไม่ถึงการบรรลุหรือตรัสรู้มีสมาธิมากเขาบอกว่ามีสมาธิขนาดที่ว่าอาจารย์บอกว่าทำสมาธิได้เหมือนกับอาจารย์แล้วมาอยู่ช่วยสอนไม่ต้องไปไหนแล้วพระองค์บอกว่ายังไม่ใช่ที่สุดมีสมาธิแล้วต้องไปถึงปัญญาเห็นไหมคะนั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่ต้องไปถึงปัญญาคือการจัดการตัดขาดอวิชชาให้ได้จึงได้ออกเสด็จไปทดลองผิดทดลองถูกทรมานก็แล้วปนเปอร์ก็แล้วจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นพระองค์เนี่ยเหมือนกลับไปบริโภคอาหารในหนทางที่มันเป็นสายกลางเนี่ยก็ถอยไปก็มีความสงัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ได้เข้าสู่การตรัสรู้บนหนทางสายเอกและสายเดียวที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ในช่วงเวลาที่พระองค์อายุ29ปีและพอตรัสรู้แล้วอีก45พรรษาทรงงานอย่างหนักเลยค่ะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเสด็จดับขันธปรินิพพานใน80พรรษาทำงาน45ปีย่างด้วยพระบาทเปล่ากินข้าวที่แบบชาวบ้านถวายอะไรก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสดีที่จะระลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในขณะจิตเดียว
เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันไปเราเดินทางไปเพื่อการบรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นการย่อความให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการบรรลุธรรมได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และในวันวิสาขบูชานี้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้เราไปดูดอกเบาบาปและต้นเบาบาปที่ใหญ่ที่สุดในเสถียรกำลังจะถึงเสถียรแล้วค่ะตอนนี้แบบเคลื่อนมาแล้วค่ะได้ยินเสียงตึ้งๆไม่รู้มาถึงหรือยังเพราะมันมีเคอร์ฟิวไงพอมันมีเคอร์ฟิวเลยต้องไปนอนข้างทางเดินมาหลัง4 ทุ่มไม่ได้เดี๋ยวถูกจับไปดูบาบาปกันนะจ๊ะมีหลายคนตื่นเต้นนะคะแต่งตัวสวยรอรับบาบาปเนี่ยคุณแม่ก็อยากเห็นเนี่ยมองไปไกลๆคุณแม่เห็นดอกบาบาปบานเป็นทุ่งเลยค่ะทีนี้กล้องเราก็เป็นกล้องที่มันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่อ้าวล่ะค่ะเดินทางกันได้แล้ววันนี้ฮะแม้พอพูดถึงการบรรลุธรรมไม่ใช่ชุมชนเศรษฐีไม่แชร์ไม่ได้นะจ๊ะอย่าลืมนะคะมีศรัทธามีอะไรคะเอาทวนเช็คเศรษฐีก่อนมีศรัทธามีศีลมีอะไรอีกมีหิริมีอะไรอีกจ๊ะโอตัปปะแล้วก็มีสุตตะฟังแล้วต้องจาคะแชร์ออกไปค่ะเนี่ยค่ะทำงานกันหน่อยนะคะจาคะเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วช่วยกันแชร์จากนั้นมีอะไรคะปัญญาแม่คุณธรรมเศรษฐีเนี่ยทุกคนชอบมากพอบอกบรรลุธรรมพอบอกพูดโพชฌงค์7งงแต่บอกว่าอริยทรัพย์7ประการมากันเลยทีเดียวแต่คุณแม่ก็คิดว่าชุมชนเศรษฐีนะวันนี้เนี่ยกลุ่มของ CEO ความห่วงใยเขาส่งให้คุณแม่เมื่อเช้านี้ตื่นมาเช็คงานตอนประมาณสัก3:00เขาเอาตัดต่อที่จะออกวันนี้9:00ก็จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจดูเนี่ยค่ะชุมชนคนเศรษฐีนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของความห่วงใยก็พูดถึงเรื่องความคือความสุขง่ายในชุมชนเศรษฐีเดี๋ยว9:00ก็ดูต่อเลยนะคะเราก็จะลิงก์มาก็จะเป็นการทำงานที่มีเศรษฐีดูแต่เศรษฐีต้องเป็นคนที่ล้มแล้วลุกอย่าคลุกคลานอย่าคลานไปล้มตรงไหนลุกตรงนั้นพูดจริงๆนะทุกตรงไหนพ้นทุกตรงนั้นตามมาเลยค่ะแชร์ปุ๊บพุ่งเลยเหรอจ๊ะแม่คุณแม่ชอบมากเลยเราเป็นสังคมคนเศรษฐีกันเถอะตอนนี้ใครๆก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยชวนให้คนบรรลุธรรมได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยง่ายๆพูดง่ายนะคะพูดง่ายๆเลยวันนี้ขอพาทุกท่านได้ผ่านประตูที่จะส่งเสริมให้เราอยู่ในสังคมนี้อย่างบรรลุธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าโลกมันก็มีประตูที่เปิดต้อนรับเรานะคะแล้วก็การเปิดประตูที่จะทำให้เราได้มีโอกาสผ่านสถานการณ์อยู่ทางนี้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเนี่ยมันคือประตูแห่งความสำเร็จโควิด-19 เป็นประตูแห่งความสำเร็จเป็นประตูที่เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นประตูที่เราจะต้องลงทุนในปัจจุบันธรรมอีกครั้งหนึ่งและเป็นประตูที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะเราก็ผ่านประตูโอ้วันนี้ลมพัดอ่อนๆดีมากเลยค่ะเราก็แหวกว่ายไปอย่างโลกใบนี้อย่างมีเขาเรียกว่าโลกกระทำ8นะคะมีการได้การเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์แต่ว่าเราผ่านโลกกระทำ8ไปอย่างมีมรรค8กิจต่อมรรคคือภาวนาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะทรงเห็นว่าทางสายเอกคือสายกลางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เมื่อใดที่เรามีมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐเราบรรลุธรรมได้แน่นอนค่ะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในวันวิสาขบูชาเนี่ยสำรวจเส้นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็น
การปฏิบัติบูชาที่ดีนะคะเป็นการปฏิบัติบูชาที่ถือเป็นการบูชาอันสูงสุดการบูชาด้วยอมิสบูชากับการปฏิบัติบูชาเนี่ยการปฏิบัติบูชาเนี่ยทำได้ทุกชนชั้นวรรณะส่วนเรื่องการบูชาด้วยอมิสเนี่ยสำหรับกลุ่มที่เขาเป็นเศรษฐีเขาทำบุญได้ง่ายเขาทำบุญได้คล่องเขามีความพร้อมในการทำบุญอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเศรษฐีนะคะส่วนคนที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของอามิสก็ไปเร่งเรื่องการปฏิบัติหรือถ้าคนที่มีทั้งอริยทรัพย์และทรัพย์ภายนอกคือโภคทรัพย์ก็ทำสองอย่างสังคมก็ดีขึ้นและสังคมที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่เราต้องช่วยกันสร้างจริงๆนะคะนี่เราก็เดินต่อไปเลยผ่านคะ400คนดูนะคะเราผ่านนี่ก่อนนาขั้นบันไดที่ตอนนี้เขามีทั้งกระเทียมหอมอะโลเวร่าเราก็จะเป็นสังคมของคนที่เศรษฐีเพราะเราขยันนะคะจากนี้ไปเราจะแวะไปดูบาวบาบสักเล็กน้อยเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเส้นทางการทำงานหนักในเสถียรธรรมสถานกำไรมาทุกวันกำไรมาทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไม่มีขาดทุนเลยค่ะการลงทุนที่ไม่ขาดทุนคือการลงทุนในการภาวนาการลงทุนในการภาวนาคือการลงทุนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นการลงทุนในการปฏิบัติให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสิ่งเหล่านี้ไม่มีขาดทุนโอ้คุณแม่เห็นเขตยาวมาแล้วเร่งฝีมือกันหน่อยแสดงว่าเขตยาวมาตรงตามเวลาเพราะเขาออกตี 5แม้ยาวเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบรักเขาจริงๆนะชื่อคุณยาวกับคุณพึ่งคุณยาวเนี่ยเป็นเจ้าของเคนยาวคุณพึ่งเป็นภรรยาทุกครั้งที่โทรศัพท์ไปว่าคุณพึ่งว่างไหมเขาจะไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลยแล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าเมื่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่สมบูรณ์จะประดิษฐานที่นี่วันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเคนยาวจะได้ทำบารมีใหญ่เพราะเขามีเคนที่ยาวอะค่ะแล้ววันนี้เขายกมาตั้ง60ตันนะเพื่อจะยกธรรมาสน์คุณแม่น่ะมาดูแล้วมาเราก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเราหลากหลายสาขาอาชีพเลยที่มันจะทำของยากให้ง่ายได้เพราะว่าคนที่แบบคิดเยอะอะคิดเยอะตันหนีวุ่นวายสับสนตัดสินใจไม่ได้ก็ยากนะช่วงนี้มันต้องคมคือคนที่คิดเยอะแล้วลังเลสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านเป็นโมหะเป็นตัวที่3เลยโมหะเนี่ยมาก่อนตัวที่1คืออวิชชาฟุ้งซ่านลังเลไม่แน่ใจเอาไงดีจิจะย้ำคิดย้ำทำเสร็จแล้วมันก็เสียดายมันก็ราคะแล้วก็โกรธผมเป็นอย่างใจมันก็โกรธโทสะก็มาสรุปแล้วโมหะราคะโทสะเนี่ยละราคะได้เร็วที่สุดละเลยบรรเทาโทสะได้เร็วที่สุดบรรเทาเลยถอนอวิชชายากหน่อยแต่ทำได้อย่าลืมลมหายใจแห่งสติจิตคมๆเนี่ยได้แต่เราต้องสร้างฐานกำลังนะคะมีบารมีกันไว้ก่อนทีนี้เราก็เดินเข้ามาในป่านิดนึงแวะหน่อยนึงเพื่อจะเบิกบานอยู่กับดอกบาวบาบนี่เห็นไหมต้นนี้มาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นสูงเนี่ยมีหลายต้นนะคะเมื่อวานนี้เราไปที่ต้นนู้นวันนี้เราก็เห็นต้นที่หนึ่งอันนี้ก็กำลังจะบานหูดอกมันนี่ก็ดอกบัวนะบัวกระด้งเลยนะเนี่ยนะเนี่ยตามมาเลยค่ะเพื่อให้พวกเราได้เห็นหลายต้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูต้นที่ใหญ่เข้าใจว่ามาแล้วเนี่ยรถ10ล้อรออยู่เยอะและเร่งเท้าหน่อยเราจะไม่ได้แวะดูบาวบาบเพลิดเพลินเยอะแต่เราจะไปดูต้นบาวบาบใหม่ที่มี8ต้นเห็นบอกว่ามาตัวพี่เสือกำลังกินดอกงอกเลยเห็นไหมเห็นผีเสื้ออะเห็นผีเสื้อมะเนี่ยโป่งผีเสื้อน่ะแล้วกินกินดอกไม้โมกนะมาแล้วนี่ค่ะต้นนี้ค่ะบาบาบค่ะ
หันมาเห็นผีเสื้อก็เห็นเลยเนี่ยค่ะดูสินี่นี่วันนี้บานหลายต้นแต่เมื่อวานนี้ที่บานต้นนี้สี่ต้นยังไม่บานสลับกันนะคะแล้วก็มาต้นใหญ่เดินต่อไปเราก็จะเห็นลักษณะของการบานของต้นบาบาบที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าแงนคอตั้งบานหน่อยเพราะว่าวันนี้บานสูงค่ะวันนี้บานสูงบานแบบต้องแงนคออ่ะเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็มาดูต้นเมื่อวานนี้ซึ่งคุณแม่เองก็อยากตามมาดูเนี่ยมาดูพวกนี้นะสองดอกนี่นะจะคู่กันเลยนะสองดอกเนี้ยดอกตูมเห็นไหมลูกแล้วก็มาดอกบานนี่เลยนู่นเลยนอนนอนต้นใหญ่นอนเราก็เห็นแล้วล่ะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าช้อปปิ้งการตามดูดอกไม้นะคะอันนั้นก็บานอยู่ข้างบนนู้นเนาะเห็นไหมจ๊ะคราวนี้เรามาดูต้นใหญ่เขาจะมีต้นใหญ่แล้วก็นายจ๊ะนายพี่ติงใช่ๆๆอ๋อเอาไอ้40ไอ้40อ๋อ40ดอกแม้คุณแม่เกิดจะไปทางลัดละใจไม่ค่อยร้อนเลยเวลคัมสมาชิกใหม่ใช่3ดอกนะจ๊ะนี่3ดอกเลยแม้ต้นนี้เป็นต้นนางเอกเนาะแน่มั้ยขนาดต้นเล็กนิดเดียวยัง40 1 2 3เนาะโอ้จิ๋วๆ40ต้นอ่ะเอ้ยไม่40ดอกนี่ได้ก่อนนะ1 2 3 4ออก4แล้วก็ทุกยอดค่ะทุกยอดมีดอกหมดอันเนี้ยดูกันไปเป็นเดือนเอาแค่บานวันละดอกนี่ก็40ดอกนี่ก็โอ้โหเป็นเดือนเดี๋ยวเราจะดูเลยนะคะว่าเราเห็นเขาวันนี้เราเห็นเขา4ดอกพรุ่งนี้เราจะเห็นเขาบานไหมเราจะลองสังเกตและติดตามธรรมชาตินี่ขนาดต้นนี้นะต้นเล็กนะต้นขนาดนี้นะคะหันมาแต่งตัวสวยรอแล้วใช่ไหมดูเขานอนมาสิ บ้าแล้วเดินเร็วเชียคุณแม่นะนี่โอ้โหโอ้เขาบอกคุณแม่น่ะชอบทำซาวแท็กคนก็ชอบดูเขาบอกมันตื่นเต้นดูเสียงก็ลุกดูสิดูนี่ขนาดยังไม่ต้นใหญ่สุดนะนี่ประมาณการว่าเอาละหมายยาวเครนยาวเครนโอ้โหโอ้โหไม่เล็กอ่ะต้นเบลอเลยอ่ะวันนี้จะปลูกเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมาเลยทางนี้ว้าวโอ้โหอาสาธุพร้อมกันสาธุเข้ามาถึงเราจนได้ดูสิโอ้โหคุ้มค่ะฮัลโหลสาธุสาธุมาได้ว้าวโอ้โหถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะจ๊ะดูสิจ๊ะมากันเลยยาวไล่มาก่อนเลยลูกตื่นเต้นกันใช่ไหมล่ะคือแบบประมาณถ้าบอกว่าอายุก็อายุเยอะเลยอ่ะนะสวัสดีจ้าเหนื่อยกันไหมอ่ะเหนื่อยอยู่ครับผมอ๋อกินเลยกินครับผมเดี๋ยวกินก่อนมาครบเลยมะครบเลยครับผมมาแล้วครบแล้วแล้วกำลังสิบต้นน่าจะสิบนะต้นใหญ่สุดอยู่ข้างหลังไปดูต้นใหญ่สุดต้นเล็กเนี่ยเขาแถมมาครับเพราะว่าสแลมยังไม่ได้แกะต้องรอแกะสแลมก่อนต้นใหญ่สุดต้นนี้ต้นใหญ่สวยมากเหรอนะเห็นบอกว่ามี
ถวายมาอีก2ต้นอีกโอ้โหต้นเล็กใหญ่ทุกต้นลูกไอ้ต้นเล็กเนี่ยเขาถวายมาต้นใหญ่เนี่ยที่เรานั่นโหยดูสิดูอีใหญ่ๆเนี่ยโอ้นี่มานี่มาดูต้นใหญ่ดิเขาว่าสวยมากเปิดดูกันทีเดียวตื่นเต้นต้นนี้ป่ะตัวนี้ครับ8ตันครับต้นเดียวต้นเดียว8ตันต้นนี้ใหญ่กว่าคุณแม่สูงคุณแม่เนี่ยว้าย8ตันก็คนลูกอ่ะอริยมรรคมีองค์8ค่ะแกะดูหน่อยได้ป่ะไม่ใช่ฮะโอ้โหตัดสินใจไม่พลาดพิเศษสุดอายุยืน100ปีนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่เลยนะแกะหน่อยแกะหน่อยแกะแค่ตรงนี้ลูกแกะแค่ตรงนี้อยากเห็นอยากเห็นอยากแม้นี่เขาเรียกใจร้อนไหมเนี่ยใจร้อนใจร้อนนี่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่แล้วนะนะเนาะแม่ไปจับยอดไปจับยอดใช่ไหมจับยอดเนอะอ๋อใช่โอ้โหนี่ก็เป็นอีก2ต้นอยู่นะลูกว้าทำไมเธอเบาๆใช่ไม่คุณยายต้องสองซิมตื่นเต้นอ่ะอันนี้ใหญ่อันนู้นเล็กค่ะใช่เขาเบียดกันมาเนาะโอ้โหสงสัยอันนู้นจะไปอันแถมนี่มาจับยอดกันก่อนเดี๋ยวกันนะเราต้องไปให้ถึงต้นไหนล่ะต้นนี้มานี่ต้นนี้ลูกต้นนี้อ๋อยินดีท้ายมีลูกด้วยมีดอกด้วยนี่ดูสิมีดอกอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้จับดอกเขาเลยนี่เอามือมุดไปโอ้ดอกมีขนด้วยสมชายฉันอยากมีกรรไกรจริงเฉือนดอกค่อยเลยนะเนี่ยกำลังเดี๋ยวเราเอาลอมี่ก่อนเราจะเห็นดอกค่อยเลยมีดอกมาด้วยออกดอกออกผลนะคะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันทำส่งเสริมให้ร่มเงาให้คนบรรลุธรรมนะลูกให้คนบรรลุธรรมนะเห็นยังจะได้พี่ติ่งเจ้าภาพร้องไห้เลยเห็นไหมจับได้จับต้องได้นี่ดอกเออนี่ดอกเออโอ้ตายนี่สงสัยเขาก็คงถูกเวียงมาว่าเขาเออเอียงเอ้ยเอามีดมากรีดหน่อยเถอะเดี๋ยวเรานี่ฝากขอบคุณคุณแต้มเจ้าของรถเฮียบ2คันยาวเคน2คันใช่เออใช่มั้ยเป็นตุ้มๆๆเต็มเลยเออไอ้ที่เรานับของเราเนี่ยของเขาก็มาแบบดอกของเขาเลยนี่ไงจับได้เลยอ่ะลูกนี่ไงท้ายที่บ้านบอกว่า8ตัน8ตันเลขสวย8เอาละเอาละไม่เกี่ยว8ตันคืออริยมรรคมีองค์8อยู่กับโลกกับธรรม8ยังมีอริยมรรคมีองค์8บรรลุทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นเดี๋ยวต้องทำให้แบบมันปีนปิติอ่ะปัสสธิสงบลงแล้วเดี๋ยวต้องทำงานอาจารย์แม่โอ้จ้าอ่ะมาละนะคะเมื่อเราก็แบบอาการประมาณแหวกดูแล้วล่ะค่ะอาจจะฝุ่นนิดหน่อยพี่ติ๊กเพราะว่ารถเขาแบบเดี๋ยวเราอย่างนี้นะคะเราจะถ่ายทอดตอนที่ยกเลยค่ะวันนี้แม่บอกให้ลูกชายดูด้วยตอนถ่ายทอดอะใครฮะอนันทวานนันทวาใหญ่มากค่ะโหเราดูสิเขาบอกว่าไอ้ลูกมันน่ะนะคะดอกมันเนี่ยก็เป็นโปรเทคชั่นหน้าเพราะมันจะโปรเทคน้ำไงที่ดร.ทองก้อนเขาพูดเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ใบก็เป็นสมุนไพรเป็นชาสรุปแล้วทั้งต้นเนี่ยคือสมุนไพรแล้วต้นทำเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยใช่ไหมเห็นเขาปลูกเอาเหรอเออเห็นเขาบอกว่าลงทุนปลูก5ปีได้นู่นนี่อ่านดูใน Google นะคะอ๋อเหรอแม่นักลงทุนโดยแท้ระบบใช้ได้ทั้งต้นน่าจะนะน่าจะนะเพราะว่ามันนี่จ้ะเอานิดเดียวจ้ะขอแบกตรงนี้นิดเดียวเมื่อกี้มันมีดอกตรงนี้นี่อ๋ออ้าว
แล้วเดี๋ยวเราจะลำบากไหมไม่ครับโอเคอ่ะขอดูต้นนี้หน่อยนี่ขอดูลำต้นต้นนี้หน่อยได้ป่ะครับนี่ปุ้ยตรงนี้ปุ้ยรูล็อกก่อนรอให้หมดก่อนแล้วตัดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตัดตรงบนตัดตรงบนแล้วก็ตลบคือคุณแม่ว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆทุกต้นต้องมีคุณว่ามั้ยต้องมีคุณเราเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าต้นไม้มันให้ร่มเงาใช่มั้ยถ้าเรามีจิตของเราเหมือนต้นไม้ใหญ่ล่ะที่ทําให้โลกพึ่งเราได้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะทางกลุ่มตัดได้เลยลูกตัดได้เลยครับจ้ะเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าทุกอย่างมันนี่โอ้โหเปิดสิโอ้โหต้นนี้สมควรตัดสินใจเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณแม่ยังไม่เห็นอะไรเลยส่งจิตเอาอย่างเดียวเลยว่าจะช่วยต้นไม้จะช่วยต้นไม้และเป็นต้นที่คนอื่นปฏิเสธแต่เราไม่ปฏิเสธมันอาจจะแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้แต่คุณยายเนี่ยไม่ปฏิเสธโอ้โหมีตาด้วยจ้ะไม่เป็นไรหนูจ๋าคุณแม่พอใจแล้วเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ตั้งไม่ครับแกหมดอยู่แล้วมีเซอร์ไพรส์เบลเราจะไม่แกะแกะเฉพาะแกะครับเรียกออกได้เลยครับผมแต่เดี๋ยวกิ่งมานี่ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่อะลูกก็5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงค่ะสำหรับการเดินทางตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะ500เอาละค่ะส่งใจมานะคะเราอาจจะตั้งเครนซึ่งเครนยาวมาแล้วและอันเนี้ยเราก็จะยกตั้งกันละค่ะด้วยวิธีการก็คืออาจจะสักประมาณ10โมงเนาะเราต้องให้เขาแบบตั้งวางตึกเลยเนี่ยก็ยาวไปนี่เลยนะคะอ่ะมาพี่ติ่งจับนี่หน่อยต้นนี้คือต้นใหญ่สุดคือต้นนี้ลูกเวลคัมนะคะมาอยู่ในสวนธรรมด้วยการภาวนาไปด้วยกันนะคะเนี่ยแล้วนี่ก็ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยนะมากันแบบอันนี้เซ้งมาหรือยังกลุ่มทีมสื่อมาหรือยังอะเวิร์คพอยต์อะจะได้เนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยนันทวานสมชายเนี่ยลองไล่ถ่ายอย่างเงี้ยฟืดจะเห็นว่ามันเหมือนเสถียรหนึ่งเราเลยค่ะอยู่กัน8คอนเทนเนอร์แล้วก็เป็นลั่นธมตอนนั้นคือต้นลั่นธมแต่ตอนนี้คือบาบาบก็เป็นร้อยลั่นธมที่เสถียรน่ะ400ปีนะที่ใหญ่อะใหญ่อย่างนี้เลยนะลูกอันนั้นน่ะยุค33ปีแต่ตอนเนี้ยไม่มีให้ซื้อแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันหมดแล้วแต่บาบาบเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่เข้ามาแล้วก็อ้วนทันเพราะลั่นธมเนี่ยมันจะเป็นจำปามันจะโตยากมากเลยแต่อายุเป็น100ปีเหมือนกันโอ้คุณแม่มาถ่ายรูปตรงนี้กันหน่อยค่ะถ่ายรูปให้หน่อยสิคะเพื่อให้พวกเราเห็นว่าเวลาเค้าเอียงเนี่ยเค้าโตกับเราเยอะเลยมาถ่ายรูปค่ะเราก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงต้นไม้ให้เราตั้งแต่วันแรกจนมาถึงเราวันนี้มีผู้สนับสนุนขนจนกระทั่งเราเห็นต้นไม้อยู่บนรถแล้วก็มีผู้ที่ถวายปัจจัยร่วมด้วยอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะฮะให้เป็นร่มเงาให้เรามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเทิญค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูตรงที่จะปลูกเลยต้นนี้เดี๋ยวหานางเอกเราเจอแล้วไงเราเจอแล้วว่ามันขนาดนี้แล้วไงจริงไหมเพราะตอนแรกเราจะขุดหลุมเราก็ไม่รู้เนี่ยเราขุดหลุมเราก็เก้อเลยอ่ะเพราะคุณแม่ไม่เห็นว่ามันใหญ่ขนาดนี้นี่มันเส้นผ่าห่างเลยเพราะว่าใช่เพราะนี่เขาโตมากโอของเราประมาณกิ่งเดียวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยยัง40ดอกเลยอ่ะนี่นะคะเนี่ยเขาโตมากเมื่อกี้เราจับดอกตรงไหนอ่ะลูกงงละไปดอกน่าจะอดทนอยู่อ๋อนี่ไงค่อยดึงลูกเอ๊ะเมื่อกี้เราจับดอกตรงไหนงงเอาปลายหมดเลยเหรอจ๊ะบางหวังดูสิอ๋อนี่อันนี้
็อาจจะมีแบบช้ำนิดหน่อยเพราะเป็นปลายนะลมนะแต่รับรองได้เลยว่าพอผลิกลีบนี้เขาก็จะขาวสว่างนวล1 2 3 4 5 6 7เก้าสิบไปแล้วไงไม่นันทวันดูอันนี้แต่อะแต่ครับนันทวันดูสิเนี่ยเนี่ยห้อยเนี่ยว้าวขอบอกโอ้โหเป็นอะไรที่ดอกบานก็มีคุณแม่ดอกบานเมื่อวานนี้เลยนะเนี่ยค่ะเราเห็นดอกบานตรงนี้เลยค่ะนันทวันเห็นไหมลูกหนึ่งวันที่ขับรถมาก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมีความโอ้โหนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาดอกนี่นะจ๊ะเพราะทุกยอดของเขามีดอกหมดนี่ดอกเล็กดอกน้อยดูสิคือทุกกิ่งของยอดน่ะมีดอกหมดลูกนี่ไงนี่กิ่งนี้ก็มีดอกกิ่งนี้ก็ต้องมีดอกถูกไหมนี่ไงดูสินันทวันจ๊ะอันนี้คือต้นนี้ใช่ไหมคะอันนี้มีดอกเล็กอันนี้ดอกใหญ่นี่ย่าอยู่ชิดกันเลยนี่หนูมาดูตรงนี้เห็นชัดนี่มาจากตรงนี้หนึ่งดอกใหญ่ดอกเล็กแล้วพอมันต่อไปอีกมันก็ต้องมีดอกอีกสรุปแล้วเนี่ยมันออกดอกทุกช่อดอกนี่เห็นไหม ทุกช่อใบเดี๋ยวเราก็ต้องศึกษานี่ไงมันทุกอันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนับแล้วล่ะถ้าเราเห็นว่ามันมียอดมันก็คือดอกใช่ไหมลูกด้านนี้สองดอกเลยเนี่ยเห็นไหมคะหมดสงสัยหมดสงสัยงั้นสรุปแล้วโอ้เนี่ยขอโทษทีนะมันก็เหนื่อยเนาะเข้าใจดอกเล็กๆมันก็อาจจะมีหักบ้างเพราะว่ามันยาวลูกก็ขอโทษนะจ๊ะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็อย่างนี้เขาเรียกเห่อไหมเห่อป่ะล่ะเห่อยิ่งเห่อยิ่งแชร์เพราะฉะนั้นมาเลยค่ะวิสาขะนี้เราปลูกแล้วเมื่อวานนี้วันที่5เดือน5ศาลาเสร็จแล้วสิ่งแวดล้อมตอนนี้ต้องไปดูพื้นที่แล้วว่า8ต้นจะต้องตั้งยังไงที่มันแน่นไม่ได้ต้องเพราะมันใหญ่กว่าต้นนี้อีกนะลูกใช่ไหมเนี่ยเพราะอันนี้มันแบบมาแบบเป็นต้นตั้งมันก็จะต้องกว้างเลยงั้นเราจะเดินกลับมาทางนี้กันอีกนะคะคนยังเดินเราอยู่เอานะคะเดี๋ยวเราขอให้เช็คสื่อซิว่าเซ้งมาถึงหรือยังกรุณาบอกเซ้งทำเวลาหน่อยแล้วเก็บก่อนที่เราจะเคลื่อนเราจะตั้งตรงนี้จนกว่าเราจะรู้ตำแหน่งเพราะเราจะได้เก็บเบื้องหลังเพราะอันนี้แหละจะตื่นเต้นสุดหามดูไม่ได้นะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีทางกลับมาไม่มีใครจะมายกต้นไม้นี้ออกจากหุบเขาโพธิสัตว์ได้แล้วนะเราเอาเข้ามาเพื่อที่จะให้เขาให้ร่มเงากับเด็กๆสนุกสนานแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมาโอ้พูดมาเลยค่ะมาตอนนี้มีผู้ถวายต้นบาบะมาหลายต้นอยากให้คุณยายรับถวายอ๋อได้อ่ะสาธุร่วมปลูกค่ะคุณพุทธชาติเขื่อนชนะ 1,000 บาทคุณแก้วตา100สาธุค่ะทาน 1,000 บาทคุณอุบลทิพย์200คุณอาไทยการ500คุณกันที่มา100คุณมนต์นี่มาจากแฟนคลับเราเหรอ 1,000 บาทเจ้าค่ะตายน่ารักคุณนิชการ 1,000 บาทคุณพัฒนานิ200คุณพิมพ์ริสา300บาทคุณวรินทร์100สาธุคุณจินดารัตน์ 10,000 บาทค่ะจากบริษัทไทยนิกส์พาร์ทแอนด์เซอร์วิสจำกัดแล้วก็คุณสุรัตน์สายพันธ์อีก 1,000 บาทเจ้าค่ะวันนี้เข้ามา8ต้นที่เราเป็นต้นใหญ่แล้วก็ยังมีต้นอีก2ต้นมาแล้วก็มีสาระอีก1ต้นมีต้นโพอีก1ต้นแต่คุณแม่มองไม่เห็นสาระกับโพเดี๋ยวก่อนอ๋อมีโพด้วยนะคะวันนี้โพแล้วก็มีสาระแล้วคุณแม่ว่าคงไม่ใช่เท่านี้หรอกเดี๋ยวเราขึ้นแล้วเรามีต้องเป็น100ไร่มันจับวางแสดงว่าเขามีคุณภาพต้นไม้เขาดีแล้วใหญ่เราขอบคุณกับทุกการสนับสนุนให้โลกนี้มีอะไรคะในนี้บอกว่ามีร่มเงาทำบุญเจ้าค่ะทำก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ของมูลนิธิได้เลยค่ะทุกคนก็จะผ่านมูลนิธิที่ขอใบอนุโมทนานะคะเอาไปแล้วพี่ติงมาพวกเราเดินทักไปก่อนเดินทักอย่างนี้แหละเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นต้นโพกับต้นสาระอยู่ไหนอะจ๊ะอยู่10ล้อครับผมอ๋อ10ล้อโอเคอันนี้เราปลดเลยไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับเพื่อดูขนาดเนาะโอเค
ราะว่าเราไม่ได้ปลดสเตย์ปลดแสลมครับไม่ปลดสเตย์คือสเตย์เรายังไม่ปลดปลดแสลมไม่เล็กเนาะคือจริงๆเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่ามันคงจะขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แต่มาเจอต้นนั้นแล้วแบบอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยครับและนี่สูงด้วยนะและอันนี้งามนะไม่ใช่เขาด้อยกว่านะสวยสวยทั้งนั้นเลยนะขอบใจนะจ๊ะอันนี้คุณอยู่ยาวเคนหรืออยู่แม่แต้มแม่แต้มครับอ๋อแล้วแม่แต้มมาไหมเนี่ยวันนี้น่าจะมาอยู่ครับแต่ยังไม่ถึงแต้มเป็นอดีตพุทธสาวิกาแล้วไม่ว่าคุณแม่จะเอาต้นไม้เขาก็มีรถอยู่ก็สลับกันนะคะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าการบวชผู้หญิงเนี่ยถ้าคนมันบรรลุความทุกข์ไปได้เนี่ยมันจะกตัญญูเนี่ยค่ะคือไม่ว่าคุณแม่จะยกอะไรมาคุณแม่ว่าเราไม่ได้ยกเท่านี้หรอกเพราะว่าเรามีพื้นที่อีกแต่ตอนนี้คือห้องรับแขกของเราจริงไหมพอเข้ามาถึงปุ๊บสมมติเราเป็น20ไร่ด้านหน้าเหมือนเสถียรมี18ไร่น่ะมันต้องตึงไว้ก่อนต้องเย็นเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนร้อนเป็นสงบเปลี่ยนความวุ่นวายเป็นสงบนี่อันที่สองปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำมีน้ำก็รอดแล้วมีศาลาร้อนๆก็นั่งง่วงก็นอนหิวก็กินครบถ้วนโอ้มีบุญนะเราอ่ะมีบุญนะเนี่ยมาจังหวะเนี้ยเป็นอะไรที่แบบก็จะพ้นมันก็พ้นเลยเนาะมันจะไหวๆพ้นเลยดูสิครับเบลอเบเทอร์เบลอเบเทอร์เลยอ่ะดูแล้วก็ขนาดอ้าวกายทักว่าไงจ๊ะแอบดูทักหน่อยตายเธอเปิดไงอ่ะอ๋อเขาปิดไว้อ่ะทักหน่อยจ้ะวันนี้ไข่ไหมล่ะลูกว้าวโอ้โหอีก100ตัวโอ้โหเธอตะกร้าขายเต็มเลยอ่ะอีก100ตัวเหรอไข่ทุกตะกร้ามีไหมน่ะ112ตัวค่ะโอ้โหดูสิอีก2อาทิตย์นะคะแจกไข่ละค่ะดอกไม้บานแจกไข่อีกนะคะโอ้จ้าโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้เดี๋ยวเขาจะได้เดินแล้วป่ะอ๋อเรารู้แล้วพอมันมีจำนวนมากมันก็เริ่มมีความเขาเรียกความมีกลิ่นอ่ะมาไอ้ยังหอมอยู่พี่ติ๋งคะตอนนี้อะไรก็หอมหมดแล้วพี่ติ๋งใจบานอ่ะมันนี่แล้วดูสิเห็นสาระขนลุกไปแล้วอ่ะเมื่อวานนี้เราก็เดินเข้าทางนี้ใช่ไหมคะเอาละเรามีโอกาสแล้วที่จะเห็นสิ่งลองนับดูสิจ้าว่ากี่ต้นเนี่ยสงสัยต้นเนี้ยที่เขานั่นมาเนาะสมชายต้นสาระอยู่ไหนอะต้นโพนับจำนวนหน่อยอ๋อเดี๋ยวงั้นเรามุดทางนี้ไหนคะต้นโพอ้าวใช่นี่ค่ะต้นโพค่ะเรามีปลูกต้นโพด้วยค่ะอันนี้เจ้าของร้านเขาถวายมาปลูกต้นโพสาระกับโพน่าจะอยู่คันนี้ครับอ๋อที่เราเห็นเล็กคือต้นโพต้นโพนี่ไงจ๊ะเดี๋ยวจะคิดว่าเราแล้วสาระอยู่นู่นมั้งเนาะอ๋อโอ้ใบกำลังอ่อนๆเลยนะแม่คุณแม่ขอแอบดูหน่อยค่ะอ๋อต้นโพกำลังแตกใบอ่อนเลยเห็นแล้วค่ะสาระอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าคะลูกอ่ะไหนๆมานี่แล้วเรามุดตรงนี้เลยเราไปเตรียมที่ปลูกต้นไม้กันแล้วตามมาเลยลูกนี่ค่ะเมื่อวานนี้เราจัดรายการตรงนี้เรามองกลับไปนะคะสมชายลองดูนับให้คุณแม่หน่อยแค่เรามองเห็นนี่เราเดินมาทางนี้ดีไหมเราเดินทางนู้นดีกว่าเพราะวันนี้เราสะอาดแล้วเราก็เดี๋ยวจะแบบ
นำภาวนาในวันที่พวกเราทุกคนน้อมใจกันระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูที่สอนให้พวกเรารู้ว่าการลงทุนในกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยขาดทุนการลงทุนในกฎแห่งการกระทำนั้นต้องอาศัยความสุจริตการใช้ความสุจริตทั้ง3ในกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นสุจริตในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเหตุสุจริตผลก็สุจริตเอาละค่ะคุณแม่ก็ปิดตรงนั่งชิงช้าเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะขึ้นไปนอนคุณแม่นั่งตรงนี้กับน้ำหวานน้ำหวานเอาลูกมานั่งกับยายแล้วมาอาพี่ติ๋งนั่งอันนั้นได้เลยพี่ติ๋งนั่งอันโน้นเพราะว่าหนึ่งอันนั่งได้หลายคนน้ำหวานมานั่งกับยายนี่ลูกหวานมานั่งกับยายมาปิดรายการแม่ชื่อทิพย์ลูกชื่อน้ำหวานเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก20:20เรานั่งกันอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่พวกเกียร์ทรายก็เกียร์ไปนี่ยังเกียร์ไม่เสร็จเลยนะคะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเราพักแล้วเรามีเด็กๆอยู่กับเราน้ำหวานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเด็กนี่เล่นทั้งวันเล่นทั้งวันไม่เหนื่อยเลยนะคะแล้วก็เวลาที่พวกเรามีโอกาสที่ได้สนุกอย่างเงี้ยน้ำหวานนึกถึงใครลูกนึกถึงพ่อพ่ออยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่เสถียรหนึ่งป๊อปปี้ได้ยินไหมพี่ชายของน้ำหวานเนี่ยไปบวชเป็นสามเณรชื่อสามเณรเปาอยู่ที่ไหนจ๊ะอุบลอยู่อุบลราชธานีนะคะแม่ชื่อทิพย์แม่ก็มีลูกชายไปบวชแล้วก็มีน้ำหวานไว้เนี่ยเป็นเพื่อนวันหนึ่งวิ่งวิ่งอยู่ที่เนี่ยน้ำหวานบอกว่าอยากบวชใช่ไหมทำไมน้ำหวานอยากบวชสนุกสนุกค่ะบวชแล้วสนุกเพราะฉะนั้นการบวชไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดสนุกแล้วน้ำหวานอยากบวชเพราะสนุกเท่านั้นเหรอจ๊ะก็เท่านั้นเห็นไหมคะแล้วไม่คิดถึงแม่เหรอคิดถึงแล้วที่มันแลกกันไงระหว่างคิดถึงแม่กับการบวชแล้วสนุกช่างได้ไหมช่างใจได้ไหมสรุปแล้วเอาบวชหรือว่าจะเอาคิดถึงแม่คิดถึงแม่เห็นไหมคะมันอยู่ที่เราซักเขานะคะรักแม่ไหมวันเกิดแม่ใช่ไหมน้ำหวานทำอะไรให้แม่เล่าสิทำเค้กค่ะทำเค้กแม่บอกว่าเป็นเค้กชิ้นแรกของชีวิตแม่เลยใช่ไหมแม่เข้ามาจากประเทศลาวนะคะน้ำหวานนี่เป็นลูกครึ่งอยู่กับคุณยายก็เป็นไทยจริงนะและขนมเค้กนั้นน่ะเราอยู่หุบเขาเราไม่มีเลยอ่ะเตาอ่งเตาอบแล้วทำไงอ่ะลูกก็เอาที่เราใส่แล้วก็จะทำแล้วก็ทำ ABC แล้วก็ตามใจที่ ABC เออเอามาเป็น ABC เอามาเป็น Happy Birthday ไอ้ไอ้ตอนที่ตำอ่ะได้ข่าวว่าทำเค้กด้วยคอกไม่ใช่เหรอเอาคอกมาทำอะไรเอาสากมาตำอะไรลูกอันนี้ให้เป็นละเอียดค่ะอ๋อละเอียดเอาอะไรมาทำละเอียดนะยายเห็นเขาอยู่เขาเอาอะไรมาทำละเอียดนะขนมปังเอาขนมปังมาตำค่ะคอกเนี่ยค่ะไม่ใช่ตำส้มตำนะคะสาวน้อยเอาขนมปังมาตำแล้วอัดเป็นขนมเค้กแล้วก็ทำแยมใช่ไหมแยมอะไรคะแยมลำไยน่าเอ็นดูนะเนี่ยค่ะชีวิตของคนหุบเขาโพธิสัตว์วันเกิดลูกตัวเล็กๆวิ่งไปบอกคนทั้งหลายโดยเฉพาะแม่ชีว่าหนูอยากเอาเค้กให้แม่หนูไม่มีขับรถพาหนูไปซื้อเค้กโควิดก็ไม่รู้จะไปซื้อเค้กที่ไหน
กลับมาเอาขนมปังมาตำอัดลงไปในกล่องทำเค้กโอ้ยวันนี้คุณแม่ขอจบลงได้ขนมเค้กนะคะเอาคำถามคำถามที่หนึ่งบอกว่าคุณจะคุณดวงกมลบอกว่าธรรมะของพุทธเจ้ายากมากเจ้าค่ะกราบขอโอกาสให้คุณแม่อธิบายมรรคมีองค์8เจ้าค่ะมันคือยากอะเจ้าค่ะไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจอะเจ้าค่ะให้ง่ายมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุธรรมทางอื่นไม่มีตึงไปก็ไม่ใช่หย่อนไปก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครปฏิบัติแบบเคร่งเครียดตึงไปไม่ใช่สุดโต่งใครที่หย่อนผัดวันประกันพรุ่งละเลยเผลอเพลินกับราคะตีอกล้ำให้กับโทสะเมาหมกอยู่กับโมหะนี่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสมีปัญญาเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์มีสังกัปปะมีสัมมาใช้คำว่าเมื่อใดที่มันมีสัมมามรรคมันมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะสัมมาตลอดที่เหลืออีก7องค์เลยเป็นสัมมามรรคทั้ง8แล้วก็จะได้สัมมาวิมุตตินะคะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมันก็มีสัมมาสังกัปปะก็คือการมีชีวิตที่มีแอคชั่นทันทีรู้ว่าทุกข์ต้องละอวิชชาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อใดที่เราเปลี่ยนอวิชชาได้เราไม่เผลอเพลินในกามคุณ5เนี่ยสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินเนี่ยมันก็จะมีศีลอยู่3ข้อก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเมื่อศีลเป็นสัมมามีปัญญามีศีลมันก็มีสมาธิสัมมาวายามะเห็นไหมคะมันตรงอยู่กับโพชฌงค์7เลยตัวที่3คือมีวิริยะสัมโพชฌงค์ไอ้สัมมาวายามะเนี่ยตัวเดียวกันก็คือ1ละอกุศลไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและทำกุศลนั้นให้ยั่งยืนก็เข้าสู่สัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อมีปัญญา2ศีล3สมาธิ3มันก็เข้าถึงสัมมามรรคแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติทีนี้มรรคกับภาวนาต้องทำขณะจิตเดียวลมหายใจเดียวอันนี้แลบเข้าไปสู่การทำกิจต่อมรรคคือภาวนาค่ะคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณรัฐสตาร์ทถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจครับพูดออกไปก็ไม่ดีกักเก็บไว้ก็เป็นทุกข์ผมควรจะหาทางออกอย่างไรดีครับคือจริงๆก็ต้องถามว่าพูดไปแล้วมีความเสียหายหรือเปล่าถ้าพูดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นมันไม่ได้ทำให้เรื่องนั้นคลี่คลายขึ้นไม่พูดก็ไม่เสียนะคะไม่ต้องอึดอัดนิ่งเสียก็ยังเป็นโพธิสัตว์บางเรื่องแต่ถ้าบางเรื่องพูดแล้วหรือหาคนฟังที่จะช่วยกันแก้ปัญหาคือเราพูดไม่ได้ประจานไม่ได้ประณามไม่ได้พูดด้วยอกุศลและปัญหามันน้อยลงอันนี้ก็พูดกับใครพูดที่ไหนพูดอย่างไรไม่ต้องอึดอัดหรอกค่ะเพราะการพูดเนี่ยแม้เรื่องนั้นจริงคนอื่นเสียหายก็ต้องพิจารณาว่าพูดอย่างไรที่จะช่วยให้เรื่องนั้นมันไม่เสียหายค่ะค่ะแล้วก็คุณดวงกมลอยากทราบเรื่องการทำงานของเจตสิกกับเจ้าขาจิตไปทำงานยังไงเวลาเราเห็นมันเข้าไปทำงานยังไงเหรอเจ้าคะเหมือนเราอันนี้อาจจะต้องเรียนเรื่องอภิธรรมเลยช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ได้มาอธิบายโดยที่มีคนดูมากแล้วก็เขาไม่ได้สนใจในเรื่องเดียวกันแนะนำให้คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เรียนอภิธรรมมาก่อนในปีแรกๆคือพวกสงสัยเนี่ยต้องหาคำตอบแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาวนะคะแล้วคุณแม่เองก็ต้องไปจบรายการที่ยาวเครนตอนนี้เนี่ยคุณยายขออนุโมทนาต่อนะคะพี่ติงนะคะพี่เบิร์ดพี่นุ้ยที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าเลยเห็นไหมฮะทุกคนเห็นต้นไม้แล้วสงสัยต้นใหญ่สุดต้องตรงนี้ละมาดูตำแหน่งกันเลยเพราะเมื่อกี้เราเห็นใหญ่สุดสงสัยต้องตรงนี้เลยล่ะเห็นน้ำแล้วสวยแล้วคุณยายเอาเลยพี่เบิร์ดเพราะต้นใหญ่สุดจะเป็นต้นที่เราปลูกก่อนอันนี้นะเราก็ไม่ต้องเอามาแบบคือเนี้ยตรงนี้แหละคือพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่ต้นเนี้ยเอาต้นใหญ่วันเนี้ยปลูกต้นใหญ่ก่อนเดี๋ยวเขาจะได้เรียงแถวเพราะเขาจะต้องเอาต้นไม้เข้ามาถ้าตรงนี้ลองดูว่าพระอริยะธาราอยู่ตรงนู้นนะไม่บังกันเฮ้ยพอเราเห็นแล้วมันจะมีต้นสูงไล่มาอีกแต่ตำแหน่งนี้ต้องระวังอาจจะต้องตรงนี้นะพี่เบิร์ดเดี๋ยวคุณแม่ดูต
ำแหน่งเดี๋ยวเราลองวัดตั้งอ่ะช่วยกันเลงมาถึงปุ๊บคู่บารมีกับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์และตรงนี้ก็จะเป็นธรรมาสใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นธรรมาสใหญ่ที่บอกว่า10ตันที่ออสจะเอามาเพราะต้องดูลิงก์กันว่าน้ำบาวบาปต้นไกรธรรมาสศาลาและพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะยาวเคนมาแล้วยกได้หมดเราจะเห็นนะคะยาวเคนเนี่ยเขาสามารถเอารถมาจอดได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถไปนู่นได้ตรงนี้ก็ดีนะสูงสูงอะนะเป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราจะได้เห็น1 2 3แล้วก็ไล่ขึ้นไปบนภูเขาเป็นแบ็คหมดเลยคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตอันนี้คือทำอะไรอะคะอันนี้คืออะไรอะลูกอันนี้คืออะไรอะจ๊ะที่ทำอะไรคะกองไฟอ่ะไปเก็บเลยค่ะยายก็นึกว่าเก้าอี้เด็กไม่นึกว่าเก้าอี้เด็กอธิบายไม่ถูกอากล่องไฟเดี๋ยวเราจะใช้บริเวณที่ตรงนี้หนูกวาดข้างบนเลยสำหรับการนั่งเว้นกันตามมาตรฐานโควิดนะคะแล้วก็อ้าวยาวเครนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับกินข้าวหรือยังจ๊ะหิวเอาจ้ะขอบใจมากออกมาจากที่นู่นจากตั้งแต่คุณยาวกับคุณพุ่งอ้าวแม่นี่มันลูกหลานนี่อ๋อดีแล้วโอ้โหพวกเธอวันวิสาขะเดี๋ยวก่อนกลับรับรางวัลก่อนเนาะขอบใจวันนี้8ต้นไม่เสร็จกลับไหมเนี่ย10ต้นครับ10ต้นโอเคบาบา8โพ1สาระหนึ่งสาระหนึ่งโอเคจ้ะอ่ะนี่พระเอกเดี๋ยวให้ใครช่วยยกนี้ให้คุณยายหน่อยเอาเข้าเลยนะคะขอบใจทุกคนเลยลูกก็อยากให้เห็นว่าคุณแม่มองภาพสูงเลยนะคะถ้าบาวบาปต้นใหญ่อยู่ตรงนั้นและตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นจากสูงลงไปเขาบอกว่าเวลาที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยนะมันต้องมองหลายทางนะคะให้มองมาถึงทางนี้ด้วยคือเราอยู่สูงเราจะสร้างภูเขาเพราะเรามีดินเยอะขึ้นมาสูงทางนี้นั้นเวลามองไปเราต้องมองรอบด้านจริงๆค่ะคือ8ต้นเนี่ยมันใหญ่จริงๆถ้ามันวางไม่ดีเนี่ยมันจะดูแน่นมากเพราะว่ามันจะใหญ่ขนาดท่อนี้เลยนะท่อนี้เลยนั้นเราจะต้องตีโอบมันจะมีใหญ่แล้วก็มีสูงไล่มาเลยค่ะแล้วตีโอบมาถึงบนภูเขานี้ใช่แต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีภูเขาเพราะบางต้นเราอาจจะตั้งก่อนเพื่อให้มันแน่ใจเพราะว่าต้นมันใหญ่กว่าตอนนี้แต่วันนี้ขอปลูกต้นใหญ่ก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าสมชายเราต้องคุยกับสมชายชอมอย่าลืมปุ๋ยของพี่ปูต้นใหญ่มากหนูไปดูตุ้มนิดนึงปุ๋ยของพี่ปูปุ๋ยของอาจารย์ทองก้อนต้องตั้งใจภาวนากับการปลูกหน่อยนะอานิปาตของเรานะคะต้นไม้ในเสถียรเนี่ยชมอามาสวัสดีจ้ะตรงนี้น้ำตกเดี๋ยวชมกับออสเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นน้ำตกเพราะฉะนั้นเวลาลงต้นไม้หนึ่งต้นต้องเห็นภาพทั้งหมดของตรงนี้ไปเลยน้ำตกลงยังไงต้นไม้และทางเดินออกมาของเด็กๆที่เป็นคนแค่มุดออกมาเป็นยังไงแต่ที่สำคัญทั้งหมดมีพระอริยะทาราเป็นเซ็นเตอร์มามีพระพุทธเจ้ามาที่นี่เลยค่ะลูกมาอธิษฐานกันแล้ววันนี้วันพระยายมาเราเป็นพุทธบูชานะปลูกต้นไม้เนี่ยมาเลยลูกมาตรงนี้เลยนะคะอ้าวชมจ้าชมขอคนเกียรติตรงนี้ให้คุณแม่เลยไม่ต้องเอาไปไกลหรอกลูกไม่ต้องไกลเลยค่ะมาก่อนเลยค่ะพวกอ๋อยกโต๊ะไปให้ทางนู้นแล้วเกลี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยเกลี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะจะได้มันเหลืออยู่มีคนบอกว่าคุณแม่เนี่ยทุกเม็ด
มาแล้วพี่ติงทุกเม็ดนี่แหละมันถึงได้เป็นบ้านของทุกคนในโลกมาแล้วค่ะเราจะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานนะคะเข้ามาพี่เบิร์ดเข้ามาสิคนทำงานน่ะชมเชิมหรือชมจะทำงานคุณแม่ตั้งสัจจะมองไปบาบาบต้นใหญ่มองไปบาบาบต้นสูงเนี่ยเนี่ยได้หมดนะเพราะตรงนี้จะไม่เป็นถนนคนเดินแล้วไล่ขึ้นไปพอต้นสูงต้นใหญ่อยู่หน้ามันเหมือนเรามองวิวแล้วเราเห็นต้นไม้ใหญ่ปึ้งแล้วมันก็ไล่ไปสูงสูงเล็กๆนี่คือมองเลยเข้ามาถึงปุ๊บนึกภาพออกมาโอเคฝากไว้ดูแลเดี๋ยวดร.ทองก้อนมาก็ช่วยกันดูว่าอะไรที่จะทำให้ลากมันเพราะว่าหูขนาดลากมันยังอย่างนี้เท่ากับคำว่าตรำเลยอะตัวลากอะมันต้องตากแดดน่ะ เราเอาละค่ะมานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดโอ้มีดอกบัวตรงดอกตรงนั้นด้วยนะหมอนุ้ยอยู่มานะเอาละค่ะทำอะไรจ๊ะอันนี้ส่งอะไรจ๊ะอันนี้ส่งอะไรจ๊ะช่วยดูหน่อยค่ะเสียงดังเข้าไม่ได้ส่งอะไรจ๊ะถอยออกก่อนลูกคุณแม่กำลังทำทีวีนี่คือการไม่มีแบ็คเราไม่อนุญาตให้เข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะเพราะนี่เขาทำแล้วแล้วเราก็มีหลักเกณฑ์ว่าหนูจ๊ะไปส่งด้านหน้าเลยค่ะน้ำใช่ไหมอันนี้หนูเข้ามาในสวนแล้วอาปาเราจะออกทีวีนะจ๊ะอาจจะปุ๋มจำไว้แบ็กสเตจจำไว้ขอทิชชูให้คุณแม่ไม่เป็นไรก็มันเกิดต่อหน้าคุณแม่นี่แหละเราก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องรู้โพสิชันตั้งแต่หน้าบ้านเลยว่าคุณปล่อยรถส่งน้ำโดยที่คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนอ้าวนะเป็นการสอนไปเลยทีเดียวคุณเดินทางคุณไม่รู้เป้าหมายคุณเคยทำอะไรแล้วคุณก็ทำในสิ่งที่คุณเคยเป็นอย่างนั้นแต่เขาเปลี่ยนแล้วไงชัดเจนเมื่อโลกเปลี่ยนโควิดมาชีวิตเปลี่ยนnewnormal ต้องทำยังไงบ้างก็ขอให้กลับไปสู่ความสงบเย็นนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งที่เกิดขึ้นในฟิล์มที่คุณแม่ได้เรียนรู้ทันทีว่าเมื่อใดที่ขาดศีลขาดการสื่อสารศีลคือการสื่อสารคุณเก่งยังไงคุณไม่สื่อสารคุณตายตอนจบเห็นไหมเงียบละทุกอย่างกลับเข้ามาแม่ชีเนี่ยเอาสีดำเนี่ยจากบ่อบาดาลขึ้นมาแล้วเขาพูดว่านี่คือแบ็คแล้วนี่คือไว้เขาทำงานขนาดเขาคิดกันในรายละเอียดว่าน้ำเนี่ยมันเชื่อมโยงระหว่างเนี่ยค่ะหนทางสายกลางคือน้ำเห็นหรือยังว่าคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไงเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ผิดเพราะไม่มีความรู้มาก่อนนั้นเราจะอยู่กับคนที่ไม่รู้ยังไงก็ต้องสื่อสารศีลคือการสื่อสารมีสัมมาวาจาที่จะบอกตั้งแต่คนที่ข้างแรกเลยนี่ประชุมแต่การประชุมไม่ได้ออกไปถึงผู้ปฏิบัติการไอ้นี่ก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่พลาดได้จริงไหมคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาพวกนั้นก็จะคุมอย่างเดียวเลยค่ะคือเช็คคนโควิดแต่ลืมดูว่าคนเอาน้ำมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแค่ไปจัดการบอกเลยขอบใจมากสมหวังจ้าไปจัดการในสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเขาบอกว่าคนที่จะไปถึงการบรรลุธรรมเห็นเหตุปัจจัยเปลี่ยนเหตุปัจจัยหนเดียวค่ะเข็ดกันตายเลยแล้วคุณแม่ต้องขอบคุณรถคันเมื่อกี้เพราะมันทำให้คุณแม่สื่อสารเรื่องศีลได้อีกทีนึงไม่มีทางที่จะไปถึงนิพพานเลยถ้าคุณไม่มีศีลไม่มีทางที่จะทำงานสำเร็จเลยถ้าคุณไม่สื่อสารและไม่มีทางเลยที่คุณจะยกของใหญ่ได้ถ้าคุณไม่ทำงานเป็นทีมชัดเจนค่ะเราจะบรรลุธรรมได้ก็คือ1มีศีลมีปัญญามีสมาธิและใช้หัวใจของเราเนี่ยค่ะ
แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไว้เมื่อใดที่ปัญหามีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นปัญหาแต่ละเรื่องจะจบลงจบลงจบลงเวลาเราทำงานกับคนยุคใหม่เขาจะบอกว่าเขารู้เท่านี้เขาทำเท่านี้เงินจ่ายเขาทำเท่านี้คุณแม่บอกว่าคุณทำเท่านี้คุณก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้คุณต้องสืบเข้าไปบวกกับคนทุกคนแล้วเรียนรู้เป็นทีมเพราะฉะนั้นคำว่ามัคสมังคีคำนี้สำคัญถ้าไม่มีรถคันเมื่อกี้คุณแม่จะไม่ได้เอ่ยคำว่ามัคสมังคีเขามีบุญคุณมากที่ทำให้เช้านี้คุณแม่พูดว่ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลก็ไม่ได้มีศีลอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็ไม่ได้มีสมาธิแล้วไม่มีปัญญาและศีลก็ไม่ได้สรุปแล้วมัคคือปัญญาศีลและสมาธิเกิดขึ้นขณะจิตเดียวเรียกว่าอะไรคะตอบมัคสมังคีเห็นยังว่าให้รู้ไว้เถอะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของการทำเกิดพร้อมเพียงขณะจิตเดียวขอเชิญพวกเราใช้จิตที่มีมัคสมังคีนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นคนที่เดินอยู่บนหนทางเราต้องถึงมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเรียนรู้แล้วต่อสู้อย่างมีปัญญาขอให้เราตั้งใจหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและแสงสว่างแห่งความรักที่ขจัดความกลัวและอวิชชาในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เขาไม่รู้และทำสิ่งนั้นอย่างขาดสติปัญญาขอนอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหา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 โอมตะเรตุตะเ
เรตุเรโสหาคุณแม่ขอให้พวกเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีมรรคภาวนาทำให้เกิดมรรคสมังคีใช้ชีวิตอย่างให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งและขอให้เรารีสตาร์ทชีวิตของเราในทุกปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าเราไม่ประมาทเราจะพ้นทุกข์ขอให้เรามีปัญญาไม่ประมาทในชีวิตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจยากอย่างไรเราก็ทำได้สำเร็จนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ